พยักคราชซอนเล็บเล่มที่สิบสามตอนจับมือสู้สัตว์ตรูต้นเดือนเก้าฟ้าเป็นสีครามเมื่อยืนบนแท่นสังเกตการของเรือรบที่เบื้องหน้าเป็นระลอกคลื่นกว้างไพศาลสร้างความปลอดโปร่งโล่งใจแก่ผู้คนจือชีเสียเสี่ยอิงเออเรามาแล้ว ยังมีเสี่ยวตี้ตี้น้อยและบุตรีของเราเสียสินวางมือบนกราบเรือจิตใจพลุ่งพล่านปั่นป่วนก่อนนี้มันเคยแยกจากครอบครัวแต่ไม่เกิดความรู้สึกรุนแรงถึงเพียงนี้ไม่ทราบเป็นเพราะครั้งนี้จากไปเป็นเวลานานหรือว่ามีอายุเพิ่มขึ้นเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาหวนึกถึงเหล่าภรรยาที่สครานปานบุผาชวนให้จิตใจฟุ้งซ่านพอนึกถึงบุตรีเยาวัย อดนึกเสียใจไม่ได้แต่หวนนึกถึงตนเองช่วงชิงบรรดาศักด์ถึงเพียงนี้นับแต่นี้บุตรภรรยาจะมีความสุขกว่าต้องเกิดความภาคภูมิใจขึ้นขณะที่เสียสินจิตใจ,ใจพรุ่งพล่านดังมรสุมเรือลาดตระเวนที่เบื้องหน้าพลันส่งสัญญาณธงนำเรือกลับมาการเดินทางสู่เกาะแก่งคู่ของเสียสินครั้งนี้ทับเรือจัดเรือใหญ่สี่ลำเรือขนาบที่เป็นเรือเร็วสิบลำ ยังมีเรือลาดตระเวนอีกหกลำถึงแม้บอกว่ามีข้อตกลงอยู่กับเกาะแก่งคู่การมาครั้งนี้เพื่อประกาศให้อภัยโทษหาใช่ทําสงครามไม่แต่ขวอากงแย่ท่านเจ้าพญาอยู่บนเรือหากเกิดเรื่องขึ้นหากมันต้องรับผิดชอบดังนั้นล่ววี่ไม่กล้าชะล่าใจไปเพราะออกสู่ทะเล เรือใหญ่สามลำก็คุ้มครองเรือธงของเสียสินอยู่ตรงกลางเรือตชาชัยทั้งสิบลำกระจายอยู่ข้างซ้ายขวาเป็นรูปปีกห่านป่าส่วนเรือลาดตระเวนทั้งหกลำกระจายอยู่ทางซ้ายขวาหลังปกคลุมผิวทะเลนับสิบลียามนี้เรือลาดตะเวนส่งสัญญาณแจ้งเหตุแสดงว่าที่เบื้องหน้าเกิดเรื่องขึ้นลั่ววี่ความจริงสั่งการ บนดาดฟ้าเรือชั้นที่สองพอเห็นเช่นนั้นจึงสั่งให้ชะลอความเร็วของเรือจากนั้นรีบรุดขึ้นมายังดาดฟ้าเรือชั้นบนสุดรายงานต่อเสียสินทั้งสองอดรนทนรอคอยอยู่ครู่หนึ่งเรือลาดตระเวนแล่นมาถึงข้างเรือทงผู้คนบนเรือปีนบันไดเชื่อขึ้นมารุดถึงเบื้องหน้าเสียสินกับล่วอุยรายงานขึ้นว่าเรียนกว่ากอง แต่เท้าผู้บัญชาการท้องทะเลที่เบื้องหน้าเกิดการสู้รบมีเรือใหญ่น้อยหลายสิบรลำเสียสินงงงันวูบจึงกล่าวผู้ใดสู้รบกันหรือไพรพลที่ประจำเรือลาดตระเวนนั้นกล่าวขึ้นว่าฝ่ายหนึ่งชักธงของโจรสลัดเกาะแก่งคู่อีกฝ่ายหนึ่งชักธงรูปพระโพธิสัตว์เป็นเรือของวอยนลัววีเหลียวดูเสียสินเสียสินกล่าวโดยไม่ขบคิดว่า เร่งความเร็วเข้าไปรับหน้าล้วอวี่ก,กล่าวว่าสถานการณ์ยังไม่กระจ่างไม่ล่วงรู้จำนวนแน่ชัดอีกประการหนึ่งจนสลัดเกาะแก่งคู่ไม่ทราบว่าเรือของทางการยกมาเพื่อประกาศให้อภัยโทษหากพวกเราเข้าร่วมการต่อสู้เกรงว่าจะเกิดการเข้าใจผิดไม่แน่ว่าต้องรับศึกสองด้านผู้น้อยย่อมไม่กลัวแต่ขวกงมีศักฐานะสูงส่ง หากว่าเสี้ยศินเพียงเป็นห่วงว่าซูอิงอยู่บนเรือของก่ะแข่งคู่กลิ่งเกลงนางพบกับความเพียงพลำํำจึงโบกมือกล่าวขึ้นว่าหากพวกเราช่วยคลายวงล้อมให้กับพวกมันใหญ่ไม่ใช่เกลีย้ยกล่อมให้สวามิภักดิ์ได้ง่ายายกว่าเดิมอีกประการโจรวอโคเหล่านี้รุกรานชายฝั่งทะเลเราทั้งปล้นฆ่ากระทำชำเรา ตอนนี้เมื่อมีโอกาสทําศึกไหนเลยยอมปล่อยปละเล้เวนให้เร่งความเร็วรุดไปล่วอุ้ยอับจนปัญญาได้แต่สั่งการเรือใหญ่หลายลำกางใบกินลมเต็มที่เรือตะขาบยิ่งเร่งความเร็วขึ้นกลีดผ่านผิวทะเลเป็นเส้นสายสีขาวหลายสายรีบด่วนมารดามันเถอะเฉินเอ้อจวงทุ่มถังน้ำมันหนีใส่ เอเทียนซื่อเปลือยแขนทั้งสองอยู่บนเรือโจรสลัดลำหนึ่งกำลังอยู่รบกับเรือใหญ่ของโจนวอโคลำหนึ่งทางหนึ่งใช้ขอเกี่ยวก่อเกี่ยวตัวเรือฝ่ายตรงข้ามทางหนึ่งใช้ไม้รวกที่เหลาจนปลายแหลมทิ่มแทงใส่นักรบที่บุกข,ข้ามมายังมีคนถือดาบยาวขวานสั้นโหนเส้นเชือกแว่งร่างไปยังเรือของศัตรูต่อสู้จนชุลมุนวุ่นวายเฉินเอ้อจ้วง ที่เหอเทียนซื้อร้องเรียกเป็นชายชะกันที่ทรงพลังมีรูปร่างสูงใหญ่ศีรษะล้านเลี่ยนใบหน้าเต็มไปด้วยนันเนื้อท่าทางเฮี้ยมหานดูไรมันอุ้มถังน้ำมันถังอิว่วจนกล้ามเนื้อสองแขนปูดโปนขึ้นส่งเสียงตวาดก้องทุ่มถังน้ำมันถังอิ่วที่หนักหลายสิบช่างลอยข้ามผิวทะเลสองวาเศษตกลงบนเรือของโจรวอโคเสียงโครมคลาหนึ่ง ถังน้ำมันถังอิ่วพอตกลงบนดาดฟ้าเรือเกิดรอยแตกหลายสายกลิ้งไปตามดาดฟ้าเรือน้ำมันถังอิ่วไหลเป็นทางเหอเทียนซื่อควงคบไฟในมือดุดกังหันซัดคว้างออกไปพอตกลงบนดาดฟ้าเรือก้นลามใส่น้ำมันถังอิ่วเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาบนเรือบังเกิดเสียงอุทานดังระงมเหอเทียนซื่อหัวเรหาะฮาฮากล่าวขึ้นว่าฮ่าฮาฮดามันเถอะ ถือดีว่าเรือมากกว่าคมเหงเรือน้อยกว่าหรือบิดาเผาเรือของเจ้าส่งพวกเจ้าไปเป็นอาหารของเต่ายามนั้นโจรสลัดที่คัดท้ายร้องอุทานว่าทหารทางการมีทหารทางการเห็นเรือธงของทัพเรือต้าหมิงเล่นมาแต่ไกลทั้งโจรสลัดกับโจรวอโคล้วนหยุดการสู้รบลงชั่วขณะเรือรบของทัพเรือต้าหมิงมีจํานวนน้อยกว่าเรือของทั้งสองฝ่าย แต่สมรรถนะทางเรือมิอาจเทียบเปรียบได้อย่าว่าแต่โจนวอโคว,วันวิตกว่าเรือรบต้าหมิงคิดโจมตีตนเองทางฝ่ายโจนสลัดก็กลิ่งเกรงว่าทหารทางการยกมาล้อมปราบตนเองผู้นำทั้งสองฝ่ายรีบออกคำสั่งรวบรวมลําเรือฝ่ายตนจับตาดูกองกำลังที่สอดแทรกเข้ามาภายใต้ปฏิกิริยาของโจนสลัดเกาะแกงคู่กับโจนวอโคแดนอาทิตย์อุทยัย ทับเรือต้าหมิงสรงสัญญาณที่เด่นชัดโดยวกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแสดงว่าคิดปักใส่หลังของโจนวอโคตัดทางถอยของพวกมันโจนวอโคเหล่านี้มีกำลังพวกมากยังมากกว่าเรือของโจนสลัดเกาะเก่งคู่นอกจากเรือที่ต่อจากประเทศญี่ปุ่นยังมีเรือสินค้าที่ปล้นชิงจากชายฝั่งทะเลของจีนธงประจำเรือก็หลายหลากมากมี แสดงว่ากองโจนวอโคนี้ไม่ได้เป็นเอกภาพหากแต่ผสมผสานจากกองโจนวอโคต่างๆขณะที่เสียสินสั่งให้กองเรือรบอ้อมไปทางท้ายปีกของโจนวอโคพบว่าในขบวนกองโจนวอโคมีเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งชักธงประจำตระกูลผืนหนึ่งลวดลายของผืนธงเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกันกบด้ามดาบญี่ปุ่นที่มันยึดไว้น่าเสียดายที่ไม่ได้พกนำดาบมาไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบ แต่ลวดลายที่วาดบนผืนธงชัดเจนกว่าลวดลายบนด้ามดาบมากนักจึงจดจำไว้ในใจใต้เท้าโอดะทับเรือหมิงคิดจับมือกับเหล่าโจรสลัดโจนวอโคผู้หนึ่งยืนบนที่สูงของเรือใหญ่จับตาดูความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือต้าหมิงรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสลัดหลุดจากวงต่อสู้แล่นเรือกลับคืนนักรบชุด,ดดำที่ยืนอยู่บนหัวเรืออย่างมั่นคงผู้หนึ่ง ออกคำสั่งที่ด้านข้างมีโจรวอโคคนหนึ่งคัดขานว่าแต่เท้าโอดะต่อให้พวกเรือรบของต้าหมิงพวกเรายังมีจำนวนมากกว่าสมควรโค่นพวกมันลงได้นักรบชุดดำนั้นอายุสามสิบเศษท่วงท่าสุขุมหนักแน่นกล่าวว่าพวกเราทราบได้อย่างไรว่านอกจากเรือรบต้าหมิงเหล่านี้ยังไม่มีกําลังหนุนมาอีกเมื่อถึงเวลาต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบ โจนวอโคที่อยู่เบื้องหน้านักรบชุดดำนั้นค่อยรับคำก่อนที่เรือรบต้าหมิงจะโอบล้อมเข้ามาชิงฝ่าวงล้อมออกไปบนเสากระโดงเรือของเกาะแก่งคู่มีคนปีนป่ายอยู่บนเสากระโดงเรือเราว,วานอนทางหนึ่งจับตาดูความเคลื่อนไหวของเรือรบต้าหมิงทางหนึ่งรายงานต่อเหอเทียนซื่อว่าพี่เหอพี่เหอเรือของทางการคล้ายมาช่วยเหลือพวกเรา พวกมันอ้อมไปตลบหลังโจรวอโคแล้วก็แกงคู่เคยพลาดท่าเสียทีแกลีจริงหลงมาจึงไม่ไว้วางใจทหารทางการดังนั้นเหอเทียนซื่อออกคำสั่งว่าผัวพันพวกมันไว้อย่าปล่อยให้พวกมันหนีรอดแต่ก็อย่าได้เข้าใกล้เกินไปตระเตรียมถอนตัวหลบหนีได้ทุกเมื่อทหารทางการไม่รักษาสัจจะไม่แน่ว่าพลอยกวาดล้างพวกเราด้วย เรือของโจนวอโคเริ่มล่าถอยแล้วในเหล่าโจนสลัดโจนวอโคและทับเรือมีสัญญาณธงของตนเองเสียสินย่อมไม่เข้าใจสัญญาณธงของพวกมันแต่พบว่าคำสั่งล่าถอยของโจนวอโคมาจากเรือใหญ่ที่ชักธงประจำตระกูลลำนั้นเรือใหญ่ลำนั้นยาว1 7 1 8ว่วาในเรือโจนวอโคทั้งหมดมันมีขนาดใหญ่ที่สุดหาเป็นรองเรือรบของกองทัพตา้ามิงไม่ คนบนเรือสมควรเป็นหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มโจนวอโคยิงมันลัววุเห็นโจนวอโคคิดหลบหนีจึงต้องการอวดโอต่อหน้ากว๋วกงแย่ท่านเจ้าพระยาคำสั่งพอถ่ายทอดออกเรือรบหลักก็แล่นเฉียงเฉียงเข้าหาเรือวอโคปื้นใหญ่ขนาดเท่าปากชามที่กราบเรือด้านขวาล้วนเกิดประกายไฟแลแบแปลบลัวอุต้องการทำร้ายคน จึงสั่งให้ใช้กระสุนรายเหล็กปืนใหญ่ยุคสมัยนั้นยังไม่สามารถจมเรือได้แต่พอยิงกระสุนรายเหล็กออกไปโดยพร้อมเพียงสายเหล็กก็จะแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างบนเรือวอโคบังเกิดเสียงแผดร้องดังระงมขึ้นต่อจากนั้นเรือรบของต้าหมิงเข้าใกล้กว่าเดิมสัต์หอกอักขียิงปืนสั้นเหล็กง่ามเพลิงและธนูที่ยิงต่อเนื่องออก สร้างความสูญเสียแก่โจนวอโคอย่างใหญ่หลวงแน่นอนโจนวอโคก็ปล่อยลูกธนูสัดหอกขว้างขวานทำร้ายทัพหมิงในระดับหนึ่งแต่ยามนั้นไพรพลบนเรือรบพากันจุดระเบิดเพลิงโคกระสุนดังซี่ซี่ระเบิดมือขนาดใหญ่พอซัดขว้างใส่เรือวอโคได้เสียงแตกระเบิดปรากฏเศษเหล็กเข็มเหล็กสาดกระจายทำร้ายผู้คนล้มลงแถบหนึ่ง โจรวอโคที่เหลือพากันหมอบร่างลงแยกย้ายหาที่กำบังอำนาจการทำลายของระเบิดเพลิงโคกกระสุนระเบิดสังหารผู้คนไม่กี่คนโจรวอโคส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าได้รับบาดเจ็บยังอเนตอนาตากว่าถูกระเบิดสังหารอีกพวกมันไม่มีหมอรักษาไม่มีตัวยาเงื่อนไขด้านสุขลักษณะบนท้องทะเลก็ไม่ดีบางครั้งรับบาดเจ็บสถานเบา ปากแผลพอเกิดการอักเสบได้แต่รอคอยความตายหากรับบาดเจ็บสาหัสยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงพอทุบพลภาพก็ถูกโจรวอโคละทิง้งต่อให้มีชีวิตกลับถึงญี่ปุ่นก็ไม่ทราบดำลงชีวิตอย่างไรในยามนั้นโจรสลัดก่อแก่งคู่ฉวยโอกาสเขีนฆ่าขยายผลการรบออกไปแต่พวกมันยังรักษาระยะห่างจากเรือรบทับหมิงและภายใต้การ กลุ่มกระนาบของทัพเรือต้าหมิงกับโจรสลัดก่อแก่งคู่สุดท้ายโจนวอโคและทิ้งเรือชำรุดหลายลำกับโจนวอโคที่เคราะห์ร้ายหลบหนีไปเรือใหญ่ของโจนวอโคลำนั้นมีอุปกรณ์ครบถ้วนบวกกับอยู่ในความคุ้มครองของเรือวอโคจึงออกจากวงต่อสู้โดยเร็วตั้งแต่ต้นจนยุติหาได้ปะทะกับเรือรบของต้าหมิงไม่เสียสินมองเห็นนักรบชุดดำ ซึ่งยืนอยู่ที่หัวเรือนั้นเพียงแต่อยู่ห่างไกลไม่อาจเห็นโฉมหน้าของมันชัดตาเนื่องเพราะประทักกันช่วงสั้นๆจึงสร้างความสูญเสียแก่พวกมันไม่มากนักเสียสินดูออกว่าฝ่ายตรงข้ามถอนตัวออกจากวงต่อสู้เองนี่เป็นกลุ่มโจรวอโคที่ประสมประเสเข้าด้วยกันทั้งหมดรวมตัวกันที่ผลประโยชน์หัวหน้าขบวนโจรวอโคจึงไม่เสียสละ กำลังของตัวเองเพื่อคุ้มครองโจนวอโคทั้งหลายยามนั้นบนผิวทะเลเกิดสภาพที่แปลกประหลาดขึ้นตรงกลางเป็นเรือวอโคที่เสากระโดงหักเรือถูกยิงถล่มเสียหายวอโคยืนอยู่บนเรืออย่างสิ้นหวังเรือรบของต้าหมิงกับโจนสลัดเกาะแข่งคู่ยึดคลองคนละด้านตั้งประจันหน้าโดยขั้นกลางด้วยเรือโจนของวอโค กำลังทั้งสองกลุ่มยันกันในลักษณะนี้ทัพหมิงไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพละการกลัวสะกิดความเข้าใจผิดของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามก็ไม่แสดงความอ่อนด้อยไม่ยอมล่าถอยในลักษณะนี้เสียสินเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวปล่อยเรือเล็กลงข้าพระเจ้าจะไปพบกับพวกมันล่วอุ้ยใจหายว่ากล่าวขึ้นว่าขวากงโจนสลัดเหล่านี้เพียงเป็นลิ้วล้อไม่แน่ว่าล่วงรู้ ว่าหัวหน้าของพวกมันติดต่อกับก๋อกงอีกประการก๋อกงมีบรรดาศักดิ์สูงส่งต่อให้มาประกาศให้อภัยโทษก็ควรแล่นเรือถึงนอกเกาะแข่งคู่ให้หัวหน้าโจรสลัดขึ้นเรือมากลับพบก๋อกงเสียสินโบกมือแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรทําตามคําสั่งของข้าพเจ้าเสียสินย่อมไม่หวั่นวิตกต่อให้ยกความสัมพันธ์ระหว่างมันกับซูอิงไม่เอ่ยถึง ครอบครัวของมันก็พักพิงอยู่บนเกาะแข่งคู่สองปีมานี้สายสืบบังกรบินรับการฝึกฝนบนเกาะแข่งคู่สร้างเลือดใหม่ขึ้นเป็นจํานวนมากเราโจรสลัดเกาะแข่งคู่ไม่ทราบชื่อของมันก็แปลกไปแล้วหัวหน้าใหญ่เกาะแก่งคู่สีหูแม้ไม่เปลี่ยนโฉมอย่างเป็นทางการแท้ที่จริงถือเป็นสมุนของมันเหอเทียนซื่อก็ได้รับอนุญาตจากสีหู กลายเป็นคนของมันเพียงแต่รั้งอยู่บนเกาะช่วยเหลือเผิงจือฉีกับเสี่ยวีเฟยฝึกอบรมสายสืบดังนั้นเสี่ยสินคาดว่าไม่มีอันตรายใดล่วอวี่ไม่โต้แย้งสั่งคนจัดเตรียมเรือเล็กให้กับเสี่ยสินตัวเองสั่งเรือรบทุกลำพร้อมทำศึกเหล่าโจนวอโคที่อยู่วางกลางของเรือรบทั้งสองฝ่ายกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีผู้ใดสนใจเรือของพวกมัน ก็ได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้เหล่าโจนวอโคได้แต่กระโดดลงน้ำแหวกว่ายเข้าหาเรือวอโคลำอื่นอย่าได้วู่วามดูว่าพวกมันคิดทำอะไรหรือเห็นทับเรือต้าหมิงปล่อยเรือลำเล็กลำหนึ่งภายใต้การคุ้มกันของเรือตะขาบสองลำกรีดเป็นรูปโค้งอ้อมผ่านเรือวอโคแล,ล่นเข้าหาพวกมัน เหอเทียนซื่อจึงสั่งห้ามม่ให้สมุนเคลื่อนไหวโดยวู่วามจับตาดูคนที่ยืนเด่นสง่าบนหัวเรือนั้นคนผู้นั้นไม่แต่งเครื่องแบบทหารสีสะสวมหมวกทรงพิเศษใส่เสื้อสีชมพูวางเอวรัดสายคาดยกปกเสื้อปักรูปกิเลนตัวหนึ่งเหอเทียนซื่อยิ่งชมดูยิ่งประหลาดใจมันปลอมตัวเป็นราชบุแขวนซานโฮ อาศัยอยู่ในเมืองจินหลิงระยะหนึ่งพบเห็นผู้คนในวงราชการไม่น้อยเห็นที่หน้าอกคนผู้นี้ปักรูปกิเลนหรือว่าเป็นขุนนางชั้นที่หนึ่งเรือพาหนะเล่นใกล้เข้าไปเรือพาหนะเล่นใกล้เข้าไปเสียสินสั่งห้ามไม่ให้เรือตะขาบรุดหน้าเพียงให้เรือน้อยมุ่งหน้าต่อไปเหอเทียนซื่อเพ่งตามองต้องร้องอุทานดังอาร้องว่ารีบด่วน ปล่อยบันไดเชือกลงไม่บันไดเล่ายกบันไดมาเราโจรสลัดไม่ทราบว่าเหอเทียนซื่อชะไหนให้ความสําคัญถึงเพียงนี้แต่ตอนนี้เหอเทียนซื่อขึ้นเป็นหัวหน้าขบวนของเกาะแก่งคู่มันพอออกคําสั่งทั้งหมดย่อมปฏิบัติตามแบกยกบันไดมาแขวนอยู่ที่ข้างกราบเรือเรือน้อยพอแล่นถึงข้างเรือพอดีหยุดที่ข้างบันไดแขวนเสียศีนก็เห็นชัดตาว่าคนบนเรือเป็นเหอเทียนซื่อ ค่อยคลายใจลงปีนบันไดขึ้นเรือตรงเข้าสวมกอดเหอเทียนซื่อไว้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเทียนซื่อฟังว่าผิงหนีคลอดเด็กชายที่อ้วนท้วนให้กับท่านขอแสดงความยินดีด้วยเราโจรสลัดที่ด้านข้างชมดูจนปากอ้าตาคางยามกระทันหันไม่สามารถนำคนที่เบื้องหน้าไปผูกโยงเข้ากับอย่างสวีที่ร่ำลือกันเหอเทียนซื่อหัวรออย่างโง่ง,งมกล่าวว่า ล้วนได้รับความช่วยเหลือจากใต้เท้าไม่เช่นนั้นผู้น้อยไหนเลยมีวาสนาถึงเพียงนี้เสียสินทราบว่ามันหมายความว่าตนเองให้โอกาสแก่มันมันค่อยตบแต่งผิงหนีเป็นภรรยาหลังจากตบแต่งันร,รยาอันลำเลิศค่อยให้กำเนิดทารกชายที่อ้อนวนทวนแต่คำพูดนี้ฟังดูช่างกระบิดกระบวนต้องยกมือลูบจมูกแล้วกล่าวว่าครั้งนี้ข้าพเจ้า มาตามข้อตกลงที่ทำไว้ต้องการพบสีต้าเจียงเจียหัวหน้าคนที่หนึ่งแท้สีรีบนำข้าพเจ้าขึ้นกเกาะเถอะเหอเทียนซื้อกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าผู้น้อยฟังว่าเอียนอองเตียนเซียยึดเมืองจินหลิงขึ้นครองแผ่นดินแล้วกระมังระหว่างนี้วุ่นวายยิ่งปรากฏโจรวอโคออกมาก่อกวนไม่สามารถสืบหาข่าวล่าสุดได้แต่เท้าได้รับตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้บัญชาการสำนักอู่จินตูตูตฟูหรือเป็นขุนนางบูชั้นที่หนึ่งเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านคาดเดาดูไหมเหอเทียนซื่อจึงยกมือเกาศาีรษะพลันร้องออกมาว่าไต่เท้าเป็นเป็นราชบุตรเขยแล้วหรือเสียสินสะดุ้งเฮือกแทบพลัดตกลงทะเลไปนี่เป็นเรื่องอับจนปัญญาราชวงหมิง ตอนแรกตั้งประเทศมีขวากงแย่ท่านเจ้าพยาหกท่านตอนนี้ล้วนไม่มีชีวิตอยู่แม้แต่ลูกหลานก็หลงเหลือไม่มากนักระหว่างที่เหอเทียนซื่ออยู่ในเมืองกินหลิงเห็นผู้ที่สวมชุดกิเลนมิใช่ราชบุตรเขยก็เป็นผู้บัญชาการสำนักตูตูฟูมันย่อมคาดเดาเช่นนี้เสียสินส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> ข้าพเจ้าได้รับบรรดาศักดิ์เป็นฝูขวกง เป็นเจ้าพระยาชั้นที่หนึ่งเหอเทียนซื่ออ้าปากค้างจนหุบไม่ลงกล่าวขึ้นว่าหากว่าสันเจียพี่สาวที่สามล่วงรู้ไม่ทราบยินดีถึงเพียงไหนแต่เท้าไม่ก๋อกวงแย่พวกเรากลับเกาะแกงคู่กันจนสลัดที่ด้านข้างผู้หนึ่งกระตุ้นเตือนว่าเทียนซื่อเกอโจนวอโขเหล่านี้จะจัดการอย่างไรหรือ เหอเทียนซื่อค่อยฉุกคิดว่ายังไม่ได้จัดการกับศัตรูพอเหลียวหน้าไปเห็นโจนวอโคดที่เรือจมล้วนตะเกียกตะกายขึ้นเรือที่ยังลอยลำอยู่ที่หัวเรือเบียดเสียดกันเต็มด้วยผู้คนทุกคนยืดคอมองมาทางด้านนี้เหอเทียนซื่อสอบถามว่าก๋อกงท่าน เห็นควรจัดการกับพวกโจรวอรโคเหล่านี้อย่างไรหากจับตัวกลับไปรังแต่สิ้นเปลืองสเสบียงหรือว่านําไปขายที่นันหยางแต่ตอนนี้พวกเราไม่ลงรอยกับเจ้าสมุดเฉินจูอี้เกรงว่ายากผ่านไปได้เสียสินกล่าวอย่างเฉยชาว่าพวกเราจะรีบไปยังเกาะแก่งคู่โจรวอรโคเหล่านี้ขอมอบต่อพวกท่านการก่อนจัดการอย่างไรตอนนี้ก็จัดการเช่นนั้น เอเทียนซื่อยินดียิ่งออกคำสั่งคำหนึ่งเรือโจรสลัดทุกลำก็แล่นเข้าหาเรือวอโคดูท่าคิดจมเรือของพวกมันเราโจรสลัดวอโคแตกตื่นลนลานขึ้นมาก่อนนี้พวกมันตกอยู่ในมือโจรสลัดทราบดีว่าไม่มีหนทางรอดแต่ตอนนี้ปรากฏทับเรือของต้ามหมิงขึ้นพวกมันยังเกิดความคาดหวังประการหนึ่งแต่ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามยังคิดจัดการกับพวกมัน ดังนั้นอดตื่นตระหนกไม่ได้เห็นเสากระดงเรือหักไปพวกมันได้แต่ใช้สิ่งของวาดใส่น้ำบังคับเรือเข้าใกล้เรือรบต้ามิงมีคนร้องบอกเป็นภาษาหั่นว่าพวกท่านเป็นทหารทางการไม่อาจฆ่าเฉลยศึกลั่วอุ้ยยืนอยู่ที่หัวเรือเห็นชัดตาทราบว่าความเคลื่อนไหวของโจรสลัดต้องได้รับความยินยอมจากฝูงกวกงจึงร้องดังๆไปว่า ใส่หัวไปหาท่านย่าเจ้าบิดาหาได้ตอบรับการยอมจำนวนของพวกเจ้าไหมจุนแย่โปรดไว้ชีวิตพวกเราเป็นชาวหัน่นเจ้าเป็นลูกเต่าที่ทรยศชาติยิ่งสมควรตายเสียงโคลมเมื่อเรือวอโค่ลำหนึ่งถูกชนแตกแยกออกเป็นเสียเส่ยงๆโจรวอโคกระเด็นตกน้ำไปราวกับเกี้ยวทอดเรือใหญ่แล่นผ่านไปตรงเข้าหาเรือวอโคลลำที่ Song?